การหาค่าพิกัดของข้อแรกของเรานะคะค่อยๆหาไปเรารู้ไหมคะ15พายส่วน4อยู่ตรงไหนเราเห็นอะไรนะคะเห็นความแตกต่างไหมสมมตินะดูสีส้มนะคะสมมาตรของ30ส่วนของตัวเรเดียนจะเป็น6หมดเลยเห็นปะงั้นตระกูลส่วนที่เป็น6เนี่ยจะเป็นของ30ส่วน4จะเป็นของสีชมพูก็คือ45ส่วน3จะเป็นของใครคะ60ส่วน2จะเป็นของใครคะแกน y ไม่มีส่วนจะเป็นของใครคะแกน x ดังนั้นเราสันนิษฐานได้เลยว่าค่ามันจะต้องเป็นของสีชมพูทันไหมดังนั้นนะคะเรามาดูนิดนึงถ้าเกิดเราไม่รู้ค่านะคะเดี๋ยวพี่จะทำตรงนี้เนาะเราไม่รู้ค่าเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไงอ่ะให้ได้15พายส่วน4งั้นพี่เขียนนี้เลยค่ะพายส่วน4เขียนพายไว้ข้างหน้านะคะ4คูณอะไรแล้วใกล้ๆกับลบ15ค่ะถ้าพี่มองอย่างนี้ล่ะ4ลบ4ไง4คูณลบ4ได้ลบ16พายทันไหมคะส่วน4ถูกไหมถ้าเกิดพี่จะทำอย่างเงี้ยเราต้องยังไงคะบวกหรือว่าลบคะตรงนี้ค่ะเป็นบวกหรือลบก็ได้นะบวกหรือว่าลบคะให้ได้15ให้ได้ลบ15ก็ต้องบวกถูกไหมคือเหมือนกับว่าเราต้องสร้างแพทเทิร์นนะคะการบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันดังนั้นเราต้องจินตนาการก่อนว่าตัวนี้ควรจะเป็นเลขอะไรนะคะที่จะทำให้ได้ใกล้กับลบ15ที่สุดอย่างเงี้ยพี่มองว่าเฮ้ยต้องเป็นลบ4แน่เลยเพราะว่าพี่บอกว่าคูณกันแล้วมันได้ลบ16ลบ16ไปบวกนะคะบวกกับ1ก็ได้ลบ15ละเราได้ลบ15พายส่วน4ละดังนั้นถ้าเกิดพี่เขียนตัว p เป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะสร้างฟอร์มไปตรงนี้สามารถเป็นบวกหรือลบก็ได้แล้วแต่เรานะคะอย่างเงี้ยพี่ก็ได้4 4 16ถูกไหมมันใกล้สุดละนะคะถูกป่ะหรือถ้าเกิดพี่ไม่ชอบเงี้ยค่ะพี่บอกว่าสมมติพี่นึก16ไม่ออก4 1 4นะคะต้องท่องไป4 2 8 4 3 12สมมติเฮ้ย12เราคิดว่าใกล้15ละได้เหมือนกันเขียนไปก่อนนะคะบวกหรือลบก็ได้ตรงนี้ก็เป็นพาย4 32ใช่ไหมที่พี่บอกตอนนี้ถ้าพี่ต้องเป็นลบด้วยพี่ต้องการลบ15ตอนนี้พี่ได้ลบ12พายแล้วพี่ต้องทำยังไงคะให้ได้ลบ15ต้องลบไปอีกเท่าไหร่ลบอีก3ไงตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ3พายส่วน4ค่าจะเท่ากันนะคะแต่พี่เลือกตัวบนแล้วกันมันง่ายดีนะคะเรามาดูที่พี่บอกว่าง่ายมันง่ายยังไงนะคะลบ4พายอ่ะเราจะเริ่มตรงนี้เสมอนะ0ลบ4พายลบนะคะมุมลบตามเข็มนาฬิกา1พาย2พาย3พาย4พายแล้วหยุดจบเลขนี้ไปละถูกไหมเราหยุดที่ตรงนี้ที่เดิมนะคะถูกไหมบวกทวนเข็มบวกไปพายส่วน4ก็คือ15องศาบวกทวนเข็มขึ้นไปอ้าวมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่นาหยุดตรงนี้พิกกัดก็จะต้องเป็นรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2ยังไงล่ะใช่ไหมเรียบร้อยนะคะอันนี้คือข้อแรกต่อมาข้อ2นะคะพิกัด33พายส่วน4เหมือนเดิมเลยสร้างฟอร์มพายส่วน4พายเอาไว้ท่องไปจนกว่าจะใกล้33 414 428 43 12 44 16 45 20 46 24 47 28 4832 48 32บวกอีก1จะได้33จบแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้8พายใช่ปะบวกไปก่อนเริ่มที่นี่เสมอบวกทวนไปค่ะ1พาย2พาย3พาย4พาย5พาย6พาย7พาย8พายเราจะเห็นได้ว่าเวลามันเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะมาตกตรงนี้เลขคี่จะไปตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีตัวส่วนถูกไหมอ่ะเรารู้แล้ว8พายนี่จบตัวหนึ่งไปแล้วนะเราหยุดอยู่ที่นี่นะเสร็จแล้วก็บวกไปอีกพายส่วน4ก็ทวนอีกพายส่วน4อ่ะเป็นที่เดิมนี่นะก็ได้รูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2ไงใช่ไหมคะข้อ3นะคะพิกัดลบ64พายนะคะลบ64พายนี่ง่ายมากเลยนะคะตามเข็มถูกไหมไม่มีตัวส่วนเป็นเลขคู่ด้วยตกที่นี่เลยดังนั้นพิกัดคือ10เรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเราวาดวงกลม1หน่วยได้มันจะง่ายหมดเลยนะคะ
ต่อมาข้อ4นะคะพิกัด31พายส่วน6นะคะตระกูลส่วน6นี่ตระกูลของใครคะสีส้มนะคะพายส่วน6อ่ะถ้าส่วนมันเป็นส่วน6เราก็ต้องตั้งส่วน6แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพายนะคะ6ท่องแม่6ปายจนกว่าจะใกล้ๆ31 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30แล้วบวกไปอีก1ไงทันไหมเราก็จะได้พิกัดตัวนี้5พายเลขที่หมุนหมุนหมุนไปจน5รอบนะคะมันมาตกที่นี่ถูกไหมแล้วก็บวกไปอีกพายส่วน6ทวนเข็มนะคะไปพายส่วน6ทวนเข็มไปพายส่วน6ก็คือทวนเข็มมาเจอใครคะมาเจอตรงนี้เราก็จะได้แล้วว่าเป็นพิกัดลบรูท3ส่วน2กับลบ1ส่วน2ทำไมพี่รู้ว่าพายส่วน6มาถึงแค่สีส้มคะเพราะว่ามันต้องสมมาตรกับใครอะสมมาตรกับ30ไงเพราะว่าตระกูล30ส่วนมันเป็น6หมดนะคะหรือเราจะมองว่ามันลงมาแค่30องศาก็ได้นะคะอันนี้ต้องติดลบทั้งคู่เนาะต่อมานะคะเป็นลบ25พายส่วน6เราก็แยกเหมือนเดิมส่วน6นะคะตรงนี้ก็พายท่องใกล้ๆ25นะคะ6 4 24ทันไหมคะ6 4 24ก็ลบ1เป็น25เหมือนเดิมเลยนะคะเลขคู่ตกตรงนี้ลบไปพายส่วน6ตามเข็มนะคะไปพายส่วน6คือตามเข็มไป30องศามาหยุดตรงนี้เราจะได้พิกัดเป็นรูท3ส่วน2กับลบ1ส่วน2นะคะต่อมาข้อ6นะคะร้อยยี่สิบแปดพายส่วน3นะคะเราก็จะได้เราว่าเป็นพายส่วน3อันนี้เป็นพายนะคะเอาไปหารดีกว่าแบบนี้ท่องไม่ไหวหรอกนะคะ128หาร3ไปเลยนะคะ3 4 12ลบกันเหลือ0ดึง8ลงมานะคะ3อะไรคะ3 2 6เหลือเศษ2เนาะใช่ไหมคะเราจะเหลือเศษ2นี่พี่ไม่ชอบเลยให้มันเหลือเศษเป็น2งั้นพี่ลองเป็น43เพิ่มไป1ไงแล้วคูณ3ดูดิว่าจะลบเยอะไหมไงคะ3 3 9 4 312เออลดลงมาอันเดียวเองเนาะงั้นเราไม่เอาอันนี้นะพี่จะเอาเพิ่มไป1แล้วพี่ก็ลบกลับไปนะคะอันนี้คือ43ใช่ป่ะ43คูณกันได้ตัวนี้นะแล้วเราต้องการ128ใช่ป่ะเราลบไป1ไงโอเคมั้ยถ้าเกิดเราใช้42เราต้องบวกเพิ่มไปนะคะบวกเพิ่มไปอย่างเงี้ย42พายก็ได้นะบวก2พายส่วน3แต่นี้มันจะเกินไปไงเราต้องบวกไปอีก120มันจะงงคอนแดนซ์ไงคะโอเคงั้นพี่จะเอาแค่นี้นะเลขคู่เลขคี่ค่ะเลขคี่ตกตรงนี้เนาะวนไปแล้วตกตรงนี้ตามเข็มไปเท่าไหร่คะ60องศาพายส่วน3เนาะตามเข็มตามก็คือต้องไปทางนู้นอ่ะไป60ปึ้งหยุดไหมคะหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นเราจะได้เป็นพิกัดลบ1ส่วน2กับรูท3ส่วน2นั่นเองนะคะต่อมามาดูข้อ7นะคะลบ403พายนะคะส่วน4เราก็แยกเลยเป็นพายส่วน4นะคะแล้วก็พายเอา403นะคะไปหาร4 414นะคะ0แล้วก็0อ่ะ414ได้ไหมคะแล้ว0อีกอย่างนี้ก็ได้400ดิใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่อยากให้มันเกินไปอะ401อะถ้าพี่ให้มันเป็น401ตัวนี้ติดลบด้วยนะ401คูณ4อ๋อขอโทษค่ะเอาใหม่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นอะไรคะ101เนาะติดลบด้วย101คูณ4 414 40 414เกินไป1ใช่ป่ะเราต้องบวกกลับไปเนาะบวกไป1
เพื่อให้ได้ลบ403ตรงนี้บวกเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคลบเลขคู่เลขคี่ค่ะเลขคี่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็บวกทวนเข็มก็คือมาตรงนี้นะคะมาตกที่ลดลงมานะคะทวนเข็มไป45องศาก็มาเจอตัวนี้พิกัดก็จะเป็นติดลบรูท2ส่วน2ติดลบรูท2ส่วน2ต่อมาข้อ8นะคะพิกัด1052นี่เลขคู่เลขคี่ไม่มีตัวส่วนนี้ง่ายนะคะเลขคู่ก็ตกเป็น10นั่นเองต่อมาข้อ9นะคะข้อ9ก็จะเป็นอะไรคะพิกัดลบ23ส่วน3ใช่ปะเราก็ตั้งฟอร์มเหมือนเดิมโอเคอย่างนี้313 326 339 342 355 368 37 21 38 24แล้วก็บวกไป1เนาะมันจะได้ถอยมานะคะแล้วเราก็จะได้ลบ23พายส่วน3เท่าเดิมลบ8พายเลขคู่อยู่นี่นะคะแล้วก็บวกทวนเข็มค่ะทวนขึ้นไปพายส่วน3หรือ60องศาก็ไปตกตัวนี้ก็คือ1ส่วน2กับรูท3ส่วน2เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channelและอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ